ต้องบอกว่าเบิร์ดคำสิว่าวจริงๆนะสูแต่ว่ามันกลายเป็นเรื่องราวที่ถูกส่งต่อในโลกโซเชียลกันแบบรัวๆนะคะเมื่อเพจอีซ้อขยี้ข่าว3ได้นำเสนอเรื่องราวของแฟนเพจคนหนึ่งค่ะที่เธอนั้นได้เดินทางไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งพร้อมกับเพื่อนเพื่อหวังจะไปสั่งส้มตำปูปลาร้ามาลิ้มรสความแซ่บซีดสลับกับการแทะขาปูเค็มๆมันๆนี่แหละค่ะแต่ว่าพอได้ส้มตำมาจริงๆเนี่ยเธอทั้งสองคนนะคะถึงกับต้องผงะจนอ้วกแทบจะพุ่งเลยแหละค่ะเพราะว่าเธอเจอสิ่งนี้ในจานของส้มตำค่ะดูยังไงยังไงก็ไม่ใช่ขาปูอย่างแน่นอนงานนี้เล่นเอาเธอถึงกับขนลุกสะอิดสะเอียนจนอยากจะอ้วกแต่ก็พยายามตั้งสติและเดินไปถามเจ้าของร้านถึงขาแปลกปลอมที่ปะปนมากับส้มตำปูปลาร้าจานนี้ซึ่งเธอก็ได้รับคำยืนยันจากเจ้าของร้านอย่างหนักแน่นอีกครั้งว่ามันคือขาปูค่ะน้องแม้ว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้ามันจะย้อนแย้งกับสิ่งที่เจ้าของร้านชี้แจงก็ตามงานนี้ทำเอาชาวเน็ตวิจารณ์กันให้ลืมบางก็ว่าว้ายคนลุกมองยังไงก็ไม่ใช่ขาปูบางคนก็บอกว่ามันอาจจะเป็นขาปูเป็นโปลิโอก็เป็นได้บางก็บอกว่ามันอาจจะเป็นขาปูอลาสก้าเหนือหรือเปล่าหรือว่าปูขาเดฟกันแน่นะบางก็บอกว่าถ้าบอกว่าเป็นขาจิ้งหรีดเนี่ยมันน่าจะใกล้เคียงกว่าบางคนก็บอกว่าอมโบดมาพูดก็ไม่เชื่อเพราะดูยังไงยังไงก็ไม่ใช่ขาปูอย่างแน่นอนงานนี้เรียกว่าทำเอาคลื่นเหียนอาเจียนขนลุกกันเป็นแถวเลยนะคะหลายคนบอกว่าโอ้โหถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยอาจจะทำให้ไม่กล้าสั่งเมนูนี้มากินกันไปอีกนานเลยนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันทำให้ทุกอย่างดำเนินมาถึงสิ่งที่หลายคนเรียกว่าอวสานของส้มตำปูปลาร้าที่แท้ทรูจริงๆค่ะ